สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกเผาหมูสับสูตรครัวสนามบอกได้ว่าอร่อยเด็ดเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วพริกกันเลยครับพริกแห้งเม็ดใหญ่15เม็ดตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็ก10เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาเพื่อลดความฉุนนะครับเวลาคั่วนะครับแล้วก็คั่วพริกของเราให้สุกหอมเลยครับแล้วก็คั่วพริกของเราสุกหอมแล้วนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปคั่วหอมกระเทียมต่อเลยครับหอมแดง10หัวซอยเป็นชิ้นเล็กๆกระเทียมจีน15กีบแล้วก็คั่วให้สุกหอมเลยครับเราก็คั่วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วของเราไปตามกันเลยครับนำพริกคั่วของเรามาตามเลยนะครับตามพริกของเราให้ละเอียดเลยครับเพื่อนพริกของเราก็ละเอียดนะครับตามด้วยหอมกระเทียมคั่วนะครับแล้วก็ให้เราตามทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับตามด้วยกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามให้เข้ากันอีกทีนะครับเราก็ตามทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำพริกเผาหมูสับกันเลยครับนำพริกหอมกระเทียมที่เราตำไว้นะครับมาใส่ลงไปผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับแล้วตามด้วยหมูสับ200กรัมแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูเราสุกเลยนะครับผัดจนหมูของเราสุกนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก7ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันเลยนะครับและให้เขามีความเข้มข้นขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดน้ำพริกเผาหมูสับของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกเผาหมูสับสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำพริกเผาของเรานะครับก็จะมีความอร่อยเข้มข้นเลยนะครับได้รสเปรี้ยวนำนะครับหวานนิดๆเค็มหน่อยๆ นะครับคลุกข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้